สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วเช่นเคยจ้าคือว่าในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการลดน้ำหนักของออยการจะบอกว่าเป็นคนที่แบบมีส่วนเกินค่อนข้างจะเยอะพวกไขมงไขมันตามสะโพกตามขาอะไรพวกนี้คือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันแกข้างบนมันไม่ขึ้นเวลากินอะไรแล้วเวลาน้ำหนักออยขึ้นใช่ปะมันจะลงข้างล่างทั้งนั้นเลยอีข้างบนเนี่ยไม่มีเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบจะลดน้ำหนักยังไงดีอ่ะคือสาวๆที่แบบมีหุ่นทรงนาฬิกาทรายแบบออยเนาะเรียกตัวเองว่าเป็นคนหุ่นนาฬิกาทรายละกันแต่ว่าอาจจะแบบไปเยอะหน่อยช่วงล่างเพราะว่าการที่เราเป็นคนหุ่นทรงนาฬิกาทรายอ่ะเวลาลดน้ำหนักอ่ะมันลดยากมากๆเพราะว่าเวลาออยลดใช่ไหมส่วนใหญ่น้ำหนักที่มันลดไปอ่ะมันจะลดช่วงบนแล้วช่วงล่างอ่ะมันจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าเวลาที่แบบคือมันต้องใช้เวลาเยอะมากถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่แบบลดน้ำหนักอยู่แล้วอ่ะน่าจะเข้าใจว่ารู้ว่าเวลาเราลดน้ำหนักที่ออยไม่ได้ออกกำลังกายนะคือออยเป็นคนที่แบบคือเป็นคนขี้เกียจแล้วก็อยากผอมไงคือมันเป็นอะไรที่แบบมันดูขัดแย้งกันเนาะขี้เกียจแต่ก็อยากผอมแต่ว่าอยากออกกำลังกายมันก็ไม่พวกก็ขี้เกียจออกกำลังกายเพราะวันนึงทำงานมันก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ค่อยออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการลดน้ำหนักที่แบบดูมาอยู่ศึกษามาอยู่แล้วก็มีเพื่อนของออยนะคะมีเพื่อนสนิทคนนึงเขาน้ำหนักเยอะเขาอ้วนแล้วอะประมาณ80กว่าโลได้อะคือจะ100โลแล้วอะนางก็ไม่รู้จะทำยังไงนางก็ใช้วิธีก็คือกินพวกอาหารคือนางลดอะไรที่น้ำตาลทั้งหมดเลยคือนางกินกาแฟเว้ยแกแต่ว่านางไปลดพวกน้ำอัดลมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะคนอ้วนอ่ะจะกินน้ำอัดลมเยอะคือน้ำอัดลมอ่ะมันมีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินเยอะเนี่ยมันจะอ้วนนางก็เลยไปใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบ IF นะคะออยก็เลยแบบดูเพื่อนแล้วเฮ้ยแม่งเพื่อนลดได้เยอะจริงเว้ยลดตอนนี้นาง50กว่าโลแล้วอ่ะคือหายไปประมาณแบบโห20 30กิโลได้เวลาประมาณ 3-2 สัปเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราจะใช้วิธีเดินกับเพื่อนคือออยลดน้ำหนักด้วยวิธี IF นะคะก็คือ IF อ่ะมันมีหลายวิธีมากๆทุกคนออยไม่สามารถจะลงไปลึกได้เพราะว่าออยไม่ใช่เป็นนักโภชนาการหรือว่าศึกษาเรื่องนี้โดยตรงแต่คือเรารู้ว่าIF อ่ะมันเป็นการกินที่แบบช่วยลดพวกไขมันส่วนเกินได้จริงๆนะคะจากประสบการณ์ตัวออยเองที่ออยทำมาอยู่นะตอนนี้ออยทำมา 1-2 เดือนได้นะคะคือก่อนหน้านี้เราเคยผอมทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเรากินแบบไม่ควบคุมอ่ะอยากกินอะไรก็กินชาไข่มุกก็กินชาไข่มุกเนี่ยก็ทุกเที่ยงก็มีชาไข่มุกนะคะเช้าก็คือจะกินกาแฟอยู่แล้วอเมริกาโน่แล้วก็พวกขนมขบเคี้ยวต่างๆอ่ะแกเทโต้เลหรืออะไรที่แบบมันมีน้ำตาลมันมีไขมันเยอะๆอะไรที่เป็นขนมทอดอ่ะกินหมดกินแหลกไม่ได้มีการควบคุมอะไรใดๆเลยทีเนี้ยมันรู้สึกว่าน้ำหนักออยขึ้นมาประมาณ 5-7 กิโลเดี๋ยวนะประมาณ7กิโลอ่ะน้ำหนักออยขึ้นมา7กิโลจากตอนนั้นนะคะออยรู้สึกว่าคือออยจะบอกว่าออยเป็นคนที่มีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่ออยเป็นคนกระดูกใหญ่อันนี้คือกระดูกนะคะอันนี้คือกระดูกเพราะฉะนั้นออยจะผอมได้สุดก็คือประมาณ55กิโล54-55กิโลนั่นคือผอมที่สุดแล้วนะคะคือถ้าเกิดหนัก50คือเป็นผีกองกอยเลยเพราะฉะนั้นน่ะออยเป็นคนที่มีน้ำหนักที่เยอะแต่ว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยเชื่อว่าออยน้ำหนักขนาดนี้จริงหรอเพราะว่าดูเป็นคนตัวเล็กแต่ว่ารู้ไหมว่าคือเราเป็นคนกระดูกใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาออยลดน้ำหนักออยจะไม่ค่อยซีเรียสกับการลดน้ำหนักแล้วคือตอนแรกอะเราซีเรียสมากเลยนะว่าเฮ้ยทำไมแบบทำ IF มาเป็นเดือนๆแล้วอะทำไมน้ำหนักเรามันไม่ลดเลยวะอะไรอย่างเงี้ยคือไปชั่งน้ำหนักปุ๊บเนี่ยน้ำหนักก็เท่าเดิมมันรู้สึกเฟลใช่ปะแต่ว่าออยก็เลยโอเคอะน้ำหนักไม่ลดคนอื่นอาจจะลดก็ได้ก็ตอนนี้นะคะก็วัดสายวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้สะโพกลดเหลือ37นะคะจากตอนแรกเนี่ย41 42ได้อะก่อนหน้านี้42นะคะตอนนี้เหลือ37คือน้ำหนักเท่าเดิมนะแต่ว่าสัดส่วนลดลงก็เลยโอเคนะแฮปปี้ที่สะโพกลดลงเราจะมาเข้าถึงการไม่ต้องเข้าถึงเราจะเข้ามาสู่การที่ว่ากินอะไรบ้าง นะคะในแต่ละวันแล้ว IF นะคะออยทำยังไงนะคะจะบอกว่าออยทำ IF นะคะวิธีของออยก็คือออยจะกินตอนเที่ยงไปจนถึง2ทุ่มนะคะแต่ว่าการกินของออยไม่ใช่กินแหลกกินทุกอย่างที่อยากกินนะออยจะกินอะไรที่ถึงคือออยจะลดน้ำตาลนะคะแต่นะอเมริกาโน่ออยต้องใส่น้ำตาลนะออยไม่สามารถกินขมๆได้แต่ว่าก็จะแบบเป็นไม่ต้องหวานมากอะไรอย่างนี้นะคะออยจะกินอเมริกาโน่ต้องเช้านะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยถ้าตั้งแต่เช้ามาจนถึงเที่ยงจะกินน้ำเปล่ากาแฟนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าหิวมากๆไม่ไหวแล้วจริงๆออยจะกินเป็นกาลาโน่
กาโนล่าเออเนี่ยชอบเรียกกาโนล่าเป็นกาลาโน่อยู่เรื่อยเลยจะกินกาโนล่านะคะกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่เป็นไขมัน 0% จะกินแบบนี้นะคะถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าหิวมากๆหรือวันไหนที่เราจะต้องออกไปคุยงานข้างนอกแล้วก็ระหว่างวันน่ะมันหิวแน่นอนบางทีเราต้องใช้สมองเยอะอย่างเงี้ยก็จะกินกาโนล่ากับกาลาโน่กาโนล่าเออจะกินกาโนล่ากับโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่เป็นไขมัน 0% นะคะว่าจะกินแบบนี้เท่านั้นจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่อิ่มมากๆคือมันอิ่มแล้วมันไม่มีไขมันนะคะเพราะว่ากาโนล่าเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ข้างกล่องเลยนะว่าเขาไม่ใช้น้ำตาลเขาไม่ใส่อะไรที่แบบคือกินแล้วมันไม่อ้วนอ่ะอิ่มอยู่ท้องไปจนถึงเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บเนี่ยเที่ยงนะอาหารที่ออยกินนะออยจะพยายามไม่กินอะไรที่มันเป็นมันนะออยจะกินอย่างเช่นต้มข้าวไรเบอร์รี่กับต้มอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่เป็นการทอดออยจะงดการทอดทั้งหมดเลยนะคะเวลาอาหารเที่ยงที่ออยกินนะคือเราทำอย่างเงี้ยทุกคนมาตลอดนะคะแล้วคือมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นจะกินตอนเย็นออยก็จะกินเป็นส้มตำหรือว่าเป็นแกงอะไรอย่างเงี้ยคือทอดก็ไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินทอดคือจะกินอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็ทำมาโดยตลอดนะคะจากที่ไปชั่งน้ำหนักนะคะก็น้ำหนักไม่ลดนะแต่ว่าสัดส่วนลดลงประมาณ3-4 นิ้วนะคะที่สะโพกออยลดลงเนาะมันก็ยังรู้สึกว่ามันมีไขมันอยู่นะออยไม่รู้ว่าร่างกายของแต่ละคนเราอ่ะมันเผาผ่านได้ไม่เหมือนกันเนาะคือลองไปเช็คมวลร่างกายดูนะคะเป็นคนที่เผาผ่านได้เหมือนคนอายุประมาณแบบ40ยังอายุแค่เนี้ยอายุน้อยมากเลยนะจริงๆนะอายุแค่20ต้นๆเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเผาผ่านเหมือนคนแบบอายุ40กว่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามออยเชื่อว่าอย่างนึงแหละแทบจะ 80% นะคะของน้ำหนักหรือว่าตัวเราเนี่ยมาจากการกินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลดน้ำหนักแล้วอะไรที่เรากินปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าที่มันมีน้ำตาลแล้วก็มีไขมันเยอะๆเนี่ยพยายามกินให้มันน้อยที่สุดนะคะก็อาทิตย์ละสัก1วันก็ยังดีเนาะให้ร่างกายเรามันแบบมันไม่ได้รู้สึกหิวจนโหยหาจะกลายเป็นโยโย่นะคะเมื่อไหร่ที่เราตบะแตกเนี่ยมันจะโยโย่แล้วมันก็จะอ้วนกว่าเดิมได้นะจ๊ะแม่จ๋าประมาณนี้นะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะถ้าเกิดใครไปทำแล้วได้ผลดีอะไรยังไงก็มาแชร์ออยฟังได้เนาะจะได้รู้ว่าโอเคมีคนทำตามเราแล้วเฮ้ยนางผอมเว้ยนางแบบนางหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าผู้หญิงอะทุกคนเธอแทบจะ 100% เลยอะคืออยากหุ่นดีใช่ไหมอันนี้ออยไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะหรือว่าเป็นคนอ้วนไม่ดีนะจะค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสมากๆในเรื่องของน้ำหนักหรือว่าเรื่องของการแต่งหน้าเรื่องของหน้าตาผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้นะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มานะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะ